เวสป้าของคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ใช่ไหมครับใส่รองเท้าที่มันมีเหล็กหรือมีเลดมาเนี่ยมันจะมาขูดกับสีเวสป้าของคุณและเวสป้าเนี่ยพอเฟรมมันเป็นตัวถังเหล็กทั้งหมดเนี่ยทำสีทีโอ้โหบานปลายนะครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาให้เพื่อนๆกันครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่เคนที่เกียร์อัพครับวันนี้เคนอยู่ที่ร้านนี้เลยแว็บสเตชันนะครับเป็นร้านสติกเกอร์เนี่ยทำสติกเกอร์รถเดี๋ยวไปดูกันนี่เห็นไหมโอ้โหกระบะซิ่งอันนี้กำลังแกะงานอยู่เลยนะครับแต่วันนี้ที่เราจะมาทำกันเลยคือเวสป้าครับคันนี้ Primavera 150 I Get ABS นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆไม่เชื่อไปดูคลิปในออโต้สเตชันได้ที่ผมรีวิวไว้นะในเกียร์อัพไม่แน่ใจว่ามีหรือยังนะครับคันนี้ใส่ชุดแต่งมานิดหน่อยนะครับกันชนหน้าสีดำกันถังข้างนี่สีดำด้านชุดนี้ก็ติดร้านไหนนะเอ V scooter V scooter ร้านน้ำแข็งติดไม่เสร็จยังไม่ครบยังติดไม่เสร็จจริงๆมันต้องนี่เลยเหลืออันนี้เดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนโครเมียมเนี่ยเอมันจะเปลี่ยนเป็นดำด้านให้หมดเพราะว่าแล้วก็ติดขอบข้างๆรอพี่โจ V scooter ครับรออยู่เพราะว่าเนี่ยครับไอ้พวกบางแล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบโครเมียมไอ้ชิ้นที่เป็นกันชนพวกนี้ครับโครเมียมที่ร้าน V scooter ก็มีนะแต่ว่าอย่างเอเนี่ยชอบเป็นดำด้านเดี๋ยวพวกนี้จะไปสับให้หมดเลยเป็นดำด้านนะครับถ้าใครจะตามไปติดอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวขึ้นรามให้นะครับ V scooter ตรงรามกำแหงวันนี้เข้าเรื่องก่อนดีกว่าที่เราจะมาแก้ไขปัญหาให้เพื่อนๆที่ใช้ Vespa กันเลยเนี่ยคือตัวกันลอยนะครับที่จะกันในส่วนของฟลอร์บอร์ดของตัวเฟรม Vespa นะครับเนี่ยคือกำลังอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรเดโมลองเทียบดูเพิ่งมาขึ้นแพทเทิร์นไปเมื่อวัน2วันก่อนวันนี้มาติดจริงแล้วนะครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นให้ดูก่อนว่ามันคือชิ้นแบบนี้นะเพราะตอนติดจริงเนี่ยเดี๋ยวเอจะติดเป็นแบบใสมันจะไม่เห็นเลยเนี่ยเพราะปกติครับเวลาเรานั่งอ่ะเท้ามันจะขูดตรงนี้ลงเท้าบ้างเศษหินบ้างอะไรเพื่อนซ้อนขูดแล้วพอสีมันกระท้อเนี่ยเวสป้าเนี่ยมันทำทั้งคันเพราะว่ามันเป็นเฟรมเหล็กทั้งคันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าติดแล้วเป็นยังไงแล้วก็ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะติดตามกันด้วยครับเฮียลื้อหมดเลยนะมันต้องถอดหมดไงต้องลื้อกำลังคุยกันครับว่าถ้าทำทั้งคันเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าทั้งคันอ่ะมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่วะโจถ้าแบบแรปใสทั้งคันเนี้ยอาจจะมีสัก 2-3,000 บวกได้ป่ะบวกแน่นอนหมายถึงว่าราคามันมาบวกอ่ะหรือมึงบวกเองกูบวกเฮียมันทำยากเลยยากเยอะอ่ะเนี่ยมึงดูเหลี่ยมถังแม่งดิเนี่ยลอยต่อทั้งนั้นเลยถ้าไอ้โจติดก็ลอยต่อตรงนี้จะไม่มีแล้วมันข้ามมันนี่เลยเป็นฟองอากาศไม่ต้องห่วงว่าจะมีลอยต่อใช่ใช่ข้างในเนี่ยไอ้โจเนี่ยฟองอากาศหมดเลยชิบหายแล้วใช้เวลากี่วันมึงว่าถ้าติดทั้งคันเหรออยู่ที่แพทเทิร์นก่อนป่ะสามวันสำหรับคนที่รักรถจริงๆหรือซื้อตัวที่เวสป้าเป็นลิมิเต็ดอ่ะกูว่าคุ้มแล้วมันเงาด้วยนะเว้ยมันเหมือนการโพสเลยอ่ะมันจะเงาแบบอ้าวเหรอดูแลง่ายด้วยมึงใครบอกมึงวะไอสัตว์มันใครมันทำมาเท่าไหร่ไอชิบหายทำมาเท่าไหร่แต่ไอนั่นอ่ะไอ 2-3,000 อ่ะมันเป็นเรื่องอนาคตนะครับสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ได้หรือว่าขึ้นแพทเทิร์นก่อนแต่ว่าอันนี้ไม่แพงเสร็จแล้วไม่แพงโจบอกอยู่แล้วแต่สติกเกอร์แล้วแต่เกรดแล้วแต่ว่าขุนไซส์หรือสีด้วยไม่ถ้าแค่กันร้อยแค่นี้ไม่ถึงพันอันนี้ก็800 บาท 900ประมาณแต่ว่ามันก็บอกว่าถ้าเอาตัวห่วยกว่านี้มันก็เวลาลอกออกมามันจะเป็นคราบกาวอันนี้ของดีลอกมาก็สีหลุดมาด้วยใช่ไม่มีคราบกาวเลยก็สีออกมาหมดแล้วเพราะกาวติดมากับสีกลับ โดนนะพวกไอ้โจเดินนะมึงว่าไงนะเดี๋ยวมาดูงานตอนติดกันแล้วกันครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีคนแบบไปติดกันลอยตรงนี้ของเวสป้าหรือเปล่าแต่ว่าพอดีเนี่ยเอแม่งเจอรุ่นน้องที่ทำเป็นอู่สีใช่คือไอเต้ยอ่ะมันทำอู่สีที่เวสป้าเขาส่งมาทำอู่สีของเขาประจำอ่ะแล้วน้องมันก็บอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นรอยทุกคันเลยเป็นรอยรองเท้าอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเจอทุกคันเช็ดก็ไม่ออกก็เลยเฮียติดก็ได้วะก็เลยมาจริงๆเราก็ไม่ได้คิดถึงจะไอ้นี่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะพอมันพูดปุ๊บกูกลัวเลยมาเลยมันน้องมันก็บอกก็การถ้าคนใช้แบบไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าผมซื้อมาแล้วมันแบบพันเดียวอะแต่จริงๆมันก็โดนอยู่แล้วอะเพราะว่าคนซ้อนขอบเท้าในของเขาอะยังไงก็โดนเต็มๆอะคนซ้อนอะนะยังไงก็ขูดใช่คนขับยังไงก็ขูดยังไงก็โดนเราจะได้ไม่ต้องมานั่งระแวง
ปกติเราระแวงไหมครับมันแดงนี่ว่าขึ้นเป็นการเทียบแพทเทิร์นครั้งแรกนะเห็นว่าช่างแบบจริงจังมากแก้มาแล้วปิ้นแก้มาแล้ว 2-3 รอบนะฮะตอนแรกผมว่าวางแปะไปทีแรกเนี่ยมันเป๊ะแล้วนะแต่ว่าโจบอกไม่พอใจโจบอกว่ากูขอแก้อีกกูขอแก้อีกไม่ได้มีกล้องไงถ้าไม่มีกล้องติดไปแล้วไม่มีกล้องตุ้มแรกที่ออกมาแล้วเฮ้ยเอ๊ะได้แล้วไม่มีกล้องตุ้มแรกได้แล้วมีกล้องที่โชว์ฉีกโชว์เลยนุ่มแต่ว่าลูกน้องเขานี่เขาเพิ่งฉลองมานะครับกระท่อมกระท่อมเสร็จแล้วต้อมไม่ต้องแอบอีกแล้วลูกค้าดูอยู่ข้างหลังถุงมาเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอต้อมสบายขึ้นเลยทีนี้ติดสู้ตายเลยนี่ผมให้ดูไหนๆก็มาแล้วนี่กระบะซิ่งชลบุรีต้องขับมาทำถึงที่นี่นะทำเป็นเล่นอะไรอันนี้กำลังแกะแบบรถซิ่งชลบุรีตัวแข่งเลยมาให้โจทำกำลังแกะของเก่าอยู่แล้วเดี๋ยวจะทำลายใหม่นะฮะทั้งคันโจบอกรวมดีไซน์รวมอะไรแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ 18,000 ถ้าใครอยากดูไอ้พวกงานสติกเกอร์ของรถซิ่งรถกระบะอะไรเงี้ยคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมพามาใหม่เพราะว่าเปิ้ลพวกกันนี้ประมาณ 18,000 ของดีรวมดีไซน์3องค์ 3M แกะอะไรมาไม่มีกาวมีแต่สีติดมาเลยติดเป็นแผ่นแล้วมีคันนู้นของมันก็ติดเต็มคันเออพาไปดูดีกว่าระหว่างรอมันขึ้นแพทเทิร์นอยู่นะฮะนี่ Wrap Station อันนี้คือ Brio นะครับชื่องานแม่งเนียนจริงว่ะนี่ผมตื่นเต้นเพราะผมไม่เคยมานะแบบเอองานแม่งเนียนจริงคุณดูดิดูใกล้ๆเลยเนี่ยถ้าไม่รูปคือไม่รู้อะว่าเป็นสติกเกอร์อะงานเนี้ยบกว่าสติกเกอร์ติดรถจากโรงงานบางคันอีกผมพูดอย่างนี้เลยเนี่ยงานเนียนจริงคุณผู้ชม BO สเต็ปซิ่งเป็นไงโอ้โหเดินเข้าหมู่บ้านนี่เด็กโบกเลยนะฮะพี่ๆซื้อสติกเกอร์หน่อยบอกไม่ใช่3ล้อปั่นหรือใครอยากดูสเต็ปคันนี้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวพามาดูนี่เองเหรอที่เจอวิ่งรำคำแหงใช่ไหมออกเต็มหน้าร้านกาแฟหน้าร้านเพื่อนด้วยร้านกูด้วยแล้วโทรมาถามกูกลับไปแล้วนะออกเต็มแล้วนะโทรหากูเสียงกูเพาะไหมมึงไม่รู้อ่ะตอนกลับหาตอนกูด่าอะไรมึงบ้างเสียงเพาะปะนี่แผ่นที่4ที่5แล้วนะครับยังแก้แบบอยู่นะฮะช่างบอกเอาให้เป๊ะมึงลองปิดกล้องดิเดี๋ยวเสร็จเลยจับได้เลยแม่งเดินออกมากี่ทีก็กดถ่ายอยู่นั่นแหละหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าแรปสติกเกอร์เนี่ยจะเป็นต้องสติกเกอร์ดีขนาดไหนผมให้ดูงานคันนี้แล้วกันไอ้ D-Max คันเนี้ยคุณดูดิเจอแสงเข้าไปเป็นไงโอ้โหแม่งมีแต่คาบกาวช่างต้องมาแก้อีกคาบกาวนั้นเลยเนี่ยลอกเสร็จล้างกาวอีกมันจะติดใหม่แต่ว่าอันนี้ที่โจมันใช้เนี่ยลอกมาไม่มีคาบกาวนะเนี่ยสีติดมาเลยใช่เป็นแผ่นเลยนะอันลองทำไมขาวๆวะสีขาวดำอ่ะเบโน่แล้วมันปิ้นอันใหม่มามาแปะทับสีถึงว่าให้ติดสีทึบจะเดินถ้าดูอย่างนี้ถ้าสมมติแบบไอเอซื้อแบบสำเร็จรูปไปใช่ป่ะแล้วเองงงๆเงี้ยเอาไปติดเองได้ป่าววะมันน่าจะเสียประมาณอีก4รอบถ้าแบบมันไม่มีเครื่องเป่าร้อนเงี้ยก็ยากป่ะยากได้เป่าผมได้ไหมมันก็ช้าไงกว่าจะร้อนนะแต่ถ้าแบบสมมติซื้อแพทเทิร์นไปแล้วอยากทำเองเงี้ยกูว่าได้เป่าผมก็ได้ค่อยๆทำไปไม่รีบไม่ร้อนนี้เรามันมีเครื่องมือไงมันงานฝีมือนะกูทำไม่ได้อะไรเงี้ยอยู่แล้วทำไม่ได้กูทำปุ๊บไอ้โจ้ตกงานเลยเย็นเหลืออาชีพไปให้เพื่อนเสร็จไปแล้วนี่ให้ดูงานแทบไม่เห็นเพราะไม่ได้ติดเป็นสติกเกอร์ใสเดียวเลยเพราะไม่ได้ติดแล้วพวกนี้นี่จานเจ้าเขาลบมุมมาให้หมดกันแบบรองเท้ามันไปโดนไงถ้าเป็นมุมแหลมมันก็จะเปิดง่ายครับเนี่ยมันจะมุมล็อกมุมมาหมดเหมือนไม่ได้ติดอะไรเลยใช่ที่จริงก็ไม่ได้ติดนั่งรูปอะไรตั้งนานวะนั่งรูปอยู่นั่นนะแล้วคนอาจจะกังวลว่าแล้วระหว่างรอยต่อระหว่าง2ชิ้นน่ะมันก็เป็นรอยอยู่ดีหรือเปล่ามันก็ลดอัตราเสี่ยงไงลดความเสี่ยงที่มันจะแบบโดนชิ้นใหญ่ๆไงมันก็จะเหลือแบบขอบนิดเดียวอ่ะเออยากมันเป็นนึกดูว่ามัน2ชิ้นที่มันใช่ทับเข้าหากันอยู่แล้วอ่ะปึ๊บเท้ามันก็จะติดนี้อยู่แล้วมันยากอ่ะโอกาสน้อยมันน้อยกว่าถ้ารักกว่านั้นน่ะก็ถอดเต็มแล้วก็หุ้มใหม่อ่ะถอดรองเท้าใส่ U-box เนี่ยแล้วก็เท้าเปล่าแต่ห้ามติดไฟแดงนะเอาไม่ร้อนนะไม่นะร้อนฮะแล้ว
ล้วกลับแล้วข้างนี้ข้างนี้เอ้ยโอ้เนียนอุ้ยเหนียวจริงสติ๊กเกอร์ที่นี่เหนียวจริงมึงเอาอะไรนะ 0% 10เดือน800นะ800ตกเดือนละเท่าไหร่วะ80บาทโอ้โหเรียบร้อยมาติดตั้งแต่ฟ้าสว่างเพราะมันต้องมีแก้แพทเทิร์นที่เห็นกองๆอ่ะแต่ครั้งต่อไปคุณก็ตัดมันติดได้เลยอ่ะไวแล้วถ้าใครถามว่าอยากได้ตัวกันลอยไอตัวบังลมหน้าใหญ่ๆได้ไหมไอตัวข้างๆเนี้ยอยากได้ได้ไหมได้หมดแต่เดี๋ยวรอโจขึ้นแพทเทิร์นเดี๋ยวมาจอดให้มันขึ้นแพทเทิร์นก่อนจริงๆอ่ะมันก็บอกว่าทำได้ไปเลยเว้ยเพราะว่าเราจะค่อยขึ้นแพทเทิร์นเราขึ้นรอไว้ก่อนเลยเนี้ยก็ไปขึ้นรถมึงรอไว้ก่อนเลยว่าชิ้นเนี้ยปุ๊บกูก็ขึ้นเลยชิ้นนี้มาหลบไปหลบในตรงนี้แต่อันนี้น่าจะแปลกอันนี้ชิ้นแผ่นเนี้ยนะมันโดนกันหินดีดกันหินดีดเส้นตัดใหม่อ่ะชิ้นเนี้ยพวกเนี้ยหินดีดแน่ลองติดของกูเป็นรถเทสไหมชิ้นนี้อีกแล้วอ่ะฮะลองติดของกูอีกแล้วอ่ะเทสอีกแล้วอ่ะกูว่าอันนี้ก็หินก็กระเด็นเหมือนกันแต่นี่น่าจะติดแค่แบบอ่ะช่วงหน้าเฉยนี่แม่งแล้วใช่ไหมไม่ต้องเต็มอันอ่ะเหมือนพวกรถป่ะที่ติดแค่ข้างหน้าใช่ป่ะกูว่าอันนี้น่าจะติดแค่ครึ่งเนี้ยเพราะหินเวลาเส้นตัดใหม่แม่งกระเด็นก็นี่ไงติดนี่มานี่ไงมานี่แล้วก็เว้นแล้วเจอติดไปติดมาทั้งคันติ๊กเกอร์หมื่นกว่าบาทไม่เดี๋ยวกูมาขึ้นแพทเทิร์นแล้วเดี๋ยวกูเป็นคันแบบให้มันลองติดไงมันก็ไม่คิดตังค์กูแล้วแต่ว่าน่าท่านจะไม่ใช่ร้านว่าการกุศลก็ตัวขึ้นแพทเทิร์นไงเดี๋ยวอันนี้800ใช่ไหมที่กูติดไปใช่สองฝั่งรวมค่าแรง 0% 10เดือนใช่กูดูแล้วค่าแรงอ่ะ600เดี๋ยววันที่1โอนให้80บาทก่อนเลยงวดแรกอืม160ได้ป่ะถือไม่คัตเตอร์ลูกแกรกนี่นะครับ2ชิ้นนี้2ข้าง800ก็ข้อมูลอยากรู้ราคาอยากรู้ว่าส่งสติ๊กเกอร์แบบสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวใส่เพจไว้ให้อินบ็อกซ์มาเลยเดี๋ยวโจจัดการให้แล้วถามว่ายังมีชิ้นอื่นอีกไหมหรือติดรอบคันทั้งคันเลยได้ไหมต้องทำอะไรยังไงอินบ็อกซ์ถามเลยชัวร์สุดถามเว็บสเตชันนะครับแล้วก็ถ้าอยากกินกาแฟก็มอเดนฟิวชั่นพูลครับไทยินเหรอเพื่อระหว่างเนี่ยเอารถมาให้โจแปะใช่ไหมแล้วก็ซอยข้างๆไม่นะแต่ว่าร้านน่าบักซอยกาแฟก็อร่อยอร่อยกว่าด้วยใกล้กว่าด้วยครับเข้าน้องอย่าไว้แต่ร้านนี้กูไม่จ่ายด้วย800เดี๋ยวติดจริงๆติดไม่นานครึ่งชั่วโมงกูอินเสิร์ตนะกูอินเสิร์ตให้ตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะร้านในสัมภาระครับในแนะนำเลยบทกดชงครับโอ้ร้านดังด้วยดังกว่ากูด้วยและอร่อยกว่าด้วยประเด็นไปลึกกว่าด้วยไปลึกกว่าด้วยแล้วเห็นทะเลสาบด้วยวิวสวยด้วยอยู่เส้นหลักด้วยอยู่เส้นรองใช่แต่ดีตรงที่รถไม่ค่อยติดไงจอดรถง่ายตรงนั้นก็ไม่ติดเหมือนกันครับกูไปเถอะเริ่มไม่ดีแล้วเอาละเดี๋ยวไปซื้อไอ้นี่ก่อน Regency เอาแล้วโหเครื่องดื่มใช่อ่ะผมมาสว่างๆแล้วกันตามที่เห็นในอินเสิร์ตนะครับติดต่อเพจต่างๆนี่เลย Web Station ติดทุกอย่างดีไซน์ด้วยมอไซค์รถสกูตเตอร์อะไรวะเจ็ตสกีเรือกระบะซิ่งรถแข่งต่างๆนี่เลยเครื่องบินมันก็ติดแอปสเตชันเครื่องบินก็ติดเครื่องบินเล็กติดจริงไม่ได้รอเล่นอ๋อเครื่องบินเล็กเฮ้ยได้เฮลิคอปเตอร์อ่ะนี่เพจนี้เดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับส่วนเวสป้าอยากได้ผมว่าทุกคันควรติดนะไอตัวที่เรามาติดนี่ยันมองไม่เห็นเลยคุณดูเดี๋ยวเนี่ยมองไม่เห็นเลยโอ้ฟอลโล่อย่างเงี้ยมีใครช่วยกูเปล่าวะไอ้เหี้ยมันหนักเลยเป็นไงแล้วเดี๋ยวใช้มาแล้วสักอาทิตย์นึงหรือเดือนนึงเดี๋ยวมาบอกอีกทีว่ามันเป็นยังไงนะครับอัปเดตให้ดูว่ามันเป็นรอยเพิ่มไหมหรือว่าสีเสอเป็นยังไงตัวนี้ลอกไม่ทิ้งคราบกาวไม่ทำลายสีรถติดได้ยาวๆครับถ้าใครกังวลคอมเมนต์ถามไว้เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมสักเดือน2เดือนผมลอกให้ดูเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาติดใหม่วันนี้ต้องขอบคุณโจมากแล้วก็เจ้าของรถนะครับพี่เอ Modern Fueling Blue โจครับเว็บสเตชั่นตรงนี้ครั้งหน้าพาไป V Scooter ไปติดเพิ่มอ๋อของแต่งมาอีกเหรอใช่ไปติดเพิ่มไม่จบไม่สิ้นโดบูลี่